โอเคค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะได้ดูนายจาโรมพาเวลนะคะพูดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วก็จะมีถามตอบประมาณไหนนะคะก็ทุกคนก็ให้ความสนใจมากนะคะมันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นการบ่งบอกถึงว่าทิศทางของตลาดจะไปในทิศทางไหนโดยเฉพาะทองคำนะคะเพราะว่าพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยมาต่อเนื่องใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ทองคําเนี่ยมันร่วงลงช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยมาตลอดระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เดือนนี้เขาก็คาดว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยเป็นเดือนสุดท้ายหรือเปล่านะคะก็ต้องรอดูแล้วก็พอเฟดขึ้นดอกเบี้ยมานะคะก็ต่อเนื่องกัน1 ปีเนี่ยมันทําให้เกิดวิกฤตธนาคารนะคะก็คือล้มไปนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะหลายๆธนาคารเลยแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มีอีก2 ธนาคารซึ่งเป็นธนาคารภูมิภาคนะคะก็ทําให้น่าจะมีคําถามนะคะเกี่ยวกับเฟดนะคะคืนนี้ว่าเฟดจะให้คําถามตอบคําถามของนักข่าวว่าอย่างไรนะคะโค้ชคิดว่านักข่าวน่าจะถามนะคะเพราะว่าปกตินักข่าวถามอยู่แล้วนะคะขนาดไม่มีเรื่องนี้ข่าวที่แล้วนะตอนแรกเนี่ยเฟดก็เชียร์นะคะแล้วก็มีคนที่จะมาเชียร์อัพให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยนะคะของเดือนที่แล้วขึ้นดอกเบี้ยต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อสกัดเงินเฟ้ออะไรนะคะแต่พอเฟดขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วมันมีวิกฤตทางการเงินของแบงก์เกิดวิกฤตขึ้นมานะคะก็จะมีคนแบ่งเป็น2 ฝ่ายเลยนะคะว่าเฮ้ยขึ้นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะนะคะมันอันตรายเกินไปมันเกิดภาวะเสี่ยงที่จะทําให้แบงก์ล้มเป็นโดมิโนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นตามนั้นจริงๆนะคะหลังจากนั้นมาเฟดก็ค่อนข้างที่จะลดเสียงนะคะเวลาออกมาพูดอะไรก็ไม่ได้ออกมาพูดแบบรุนแรงหรือว่าเชียร์อัพให้คนว่าตัวเองจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้ราคาทองคําเนี่ยก็คือขึ้นมานะคะแล้วยังไม่หลุด1,900นะคะเป็นระยะเวลา1 เดือนแล้วนะคะก็วิ่งอยู่แถวเหนือ1,900ขึ้นมานะคะแล้ววันนี้ SPDR นะคะสนองตอบนะคะสำหรับข่าวเมื่อคืนก็เข้าซื้อนะคะเข้าซื้อ3.4 ตันนะคะก็ส่งสัญญาณมาดีนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่โค้ชพูดให้ฟังนะว่าเฟดฟันเรทนะคะก็คือการขึ้นดอกเบี้ยมีการขึ้นมาต่อเนื่องมากๆเลยนะคะแล้วก็มันทําให้การขึ้นดอกเบี้ยสูงเยอะๆเนี่ยค่ะติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา1 ปีแต่มันมีผลเสียระยะยาวนะคะแต่ว่าหน้าที่ของเฟดนะคะก็คือลดเงินเฟ้อนะคะเขาก็มีหน้าที่ทําแบบนี้อะไรประมาณนี้เขาก็ต้องทำนะคะเขาก็ต้องทำนะคะเดี๋ยวพูดขอหารูปก่อนแป๊บหนึ่งนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญที่เขาเอามาเล่นกันที่เอาข่าวมาเล่นกันช่วงนี้ก็คือนางเจเน็ตเยเลนนะคะก็คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะคะเตือนสภาคองเกรสว่ากระทรวงการคลังอาจจะไม่เหลือเงินสดแล้วนะคะภายใน1 เดือนค่ะทางทำเนียบขาวยังไม่หาทางออกเรื่องเพดานนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพดานหนี้นะคะเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นเกมอะนะก็คือเขาก็จะยื้อแหละนะคะแล้วก็แต่ว่าในที่สุดเขาคงแก้ปัญหาได้แต่ว่าข่าวนี้มันก็มีผลกระทบไงถ้าเพราะว่าถ้าสหรัฐอเมริกาไม่มีเงินใช้หนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องใหญ่กว่าวิกฤตธนาคารอีกนะคะแต่ว่าคิดว่าทุกครั้งที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมานะคะมันก็เขาก็เคลียร์ได้แหละแต่ว่าอาจจะทําให้ตลาดแบบกังวลน่ะนะคะอาจจะทําให้ตลาดกังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าสภาคองเกรสไม่ยกเพดานนี้อเมริกาจะล้มละลายนะคะแล้วก็มันจะมีดิวถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะถ้าล้มจริงนะคะก็จะทําให้ทองขึ้นนะคะบิตคอยก็จะขึ้นนะคะคนก็จะแห่ถอนเงินนะคะเข้ามาซื้อสินทรัพย์นะคะปลอดภัยโดยเฉพาะทองคำนะคะปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะโอ้เดี๋ยวเราก่อนจะมาเข้าวันนี้เดี๋ยวเราไปดูมาดูตัวเลขมาเชียร์ข่าวกันนะเดี๋ยวโค้ชต่อให้นะคะเดี๋ยวโค้ชต่อให้วันนี้เราจะได้วางแผนทํากําไรทองกันเน้นๆเลยนะคะว่ายังไงนะคะถ้าใครดูจากตรงนี้เสร็จอ่ะไปดูคลิปที่โค้ชส่งให้นะที่เป็นข่าวสารที่คลิปล่าสุดที่โค้ชส่งให้ช่วง6 โมงกว่านะคะก็ดูนะคะมันจะได้มีแนวทางแล้วแต่ว่าสําหรับใครที่เข้ามาฟังก็เนี่ยค่ะมาแล้วนะคะข่าวมาแล้วเป็นไงนะข่าวว่าแล้วเห็นไหมคะทองร่วงโดนสต็อปลอสแล้วนะคะโค้ชไม่เป็นไรนะคะโค้ชโดนสต็อปลอสแล้วไอ้นี้โค้ชก็น่าจะโดนแล้วล่ะอยู่
นะคะก็ไม่เป็นไรคนรอบายยังเหลืออย่างละไม้อยู่นะคะให้มันลงมานะคะเดี๋ยวดูตัวเลขข่าวก่อนนะโค้ชก็มัวแต่พูดนะคะข่าวออกมาตัวเลขน่าจะดีออกน่าจะตามคาดแหละนะคะขึ้นแบบนี้ตัวเลขน่าจะตามคาดเดี๋ยวโค้ชขอตัวเลขมันจะมีข่าวอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือช่วง3 ทุ่มนะ3 ทุ่มก็คาดการณ์ว่าจะทองก็จะลงมาอีกนะคะตัวเลขออกมาดีจริงๆโอ้ตัวเลขออกมาดีเยอะเกินเยอะเกินแม่เจ้าโอ้ยตัวเลขออกมาดีเกินออกมาดีเกินจนแบบทำตัวเลขเพื่อที่จะไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยทำตัวเลขเพื่อที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยคืนนี้หรือเปล่าตลกอ่ะนะคะคือตัวเลขออกมาดีเกินนะคะตัวเลขคาดการ100 กว่า148 K นะคะออกมาตั้ง296 K ออกมาดีเยอะเยอะเกินนะคะตัวเลขการจ้างงาน ADP นอนฟาร์มโหเวอร์วังอลังการไม่น่านะคะทองคำแต่ตลาดก็ไม่เชื่อเห็นไหมทองคำดีขึ้นมานะคะทองคำดีขึ้นมาตลาดก็ไม่น่าจะเชื่อหรอกนะคะทองคำดีขึ้นมาแล้วนะคะคือตอนเนี้ยตลาดนะคะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือข่าวออกมาก็จริงแต่มันก็จะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าตลาดให้ความสําคัญกับการพูดของเฟดคืนนี้มากกว่านะคะแล้วก็คาดการณ์ที่เฟดจะพูดคืนเนี้ยคือคาดการณ์ดีต่อทองนะคะเพราะว่าเขาคาดว่าเนี่ยทองมันไม่หลุด2,000เลยนะคะแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาใหม่นะคะคือคืนเนี้ยเขาคาดการณ์ว่าเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อนะเฟดไม่ขึ้นไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพอเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่พูดว่าชะลอการขึ้นดอกแต่ก็จะขึ้นดอกแค่0.025ไงถ้าขึ้นดอกเบี้ยแค่0.25แล้วก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของความกังวลของวิกฤตการของวิกฤตทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะหนุนทองคําขึ้นอ่ะนะคืนนี้รับงานที่ตรงนี้ถ้าพูดเรื่องของวิกฤตทางการเงินถ้าไม่ให้ความกังวลอะไรเงี้ยนะสังเกตไหมคะคือทองลงมาแล้วก็ดีดตัวขึ้นแรงเหมือนกันนะคะดีดตัวขึ้นแรงนะคะก็รอดูข่าวนะคะน่าจะไปที่เดิมนะคะ2015-16อ่ะนะคะทองคําน่าจะไปที่เดิมนะเพราะว่าดอลลาร์ก็ไม่ได้แข็งกลับมาเลยเห็นไหมคะฟินวิทพวกเราเห็นไหมฟินวิทก็ตอนแรกก็ยังอยู่ท้ายๆตารางอยู่เลยนะคะเพียงแต่ว่ามันก็ข่าวออกมาก็อาจจะส่งผลบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลงมาค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่หลุด2,000นะก็รอดูนะคะก็ตลาดอเมริกาเปิดพอดีนะคะแล้วก็มันมีข่าวอะไรอีกไหมสามทุ่มใช่ไหม2:45มีไฟนอล PMI นะคะแล้วก็3 ทุ่มก็ใกล้ๆกันนะมี SME สวิต PMI ใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของโครงคลังน้ำมันดิบเดี๋ยวค้นดูนะคะช่วง2:452:45ก็คาดการเท่าเดิมนะคะน่าจะไปลุ้น3 ทุ่มนะคะถ้าตัวเลขออกมาดีแบบนี้นะคะก็ยิ่งเป็นผลดีกับทองนะหมายถึงว่าสำหรับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจดียังมีการจ้างงานกันอยู่เนี่ยนะคะก็เศรษฐกิจก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมก็ไม่จําเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะคะก็ยังถือว่าโอ้ยังดีก็คือมันเฟดคืนนี้ก็อาจจะไม่มีข้ออ้างที่จะมาขึ้นดอกเบี้ยคืออย่างที่โค้ชพูดแหละว่าเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า0.25นะคะแล้วก็ไม่น่าจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยช่วงนี้นะคะเพราะว่าโค้ดว่าปัญหาของธนาคารแล้วก็ไหนจะเรื่องของหนี้ที่ต้องมาหาเงินมาเคลียร์นี่อีกนะคะสหรัฐมันก็คงไม่ทำให้เศรษฐกิจมันพังช่วงนี้นะคะเอาง่ายๆนะคะประมาณนี้แล้วก็โค้ดคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละก็รอดูคืนนี้นะคะว่าจะว่ายังไงพวกเราจะเทรดไหมพวกเราจะเทรดไหมคือถ้าพวกเราจะเทรดน่ะทองคำน่ะนะคะให้มันย่อลงมานะคะก็
คือโค้ดยังไม่เทรดอ่ะนะโค้ดรอเทรดโค้ดรอเทรดหลังข่าวนอนฟาร์มอันนี้ออเดอร์มันค้างอ่ะนะคะก็ปล่อยให้มันวิ่งไปนะคะออเดอร์ค้างก็ปล่อยให้มันวิ่งไปนะคะเพราะว่าไม่ได้มีผลอะไรมากนะคะอันนี้เหลือไม้หนึ่งเนาะเดี๋ยวไม่โดนสต็อปลอสนะคะตัวเอ็นเอ็นแซดดีนะคะอาจจะคัดทิ้งนะคะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูท่าทีก่อนนะคะมันยังอยู่นะด้านหน้าอยู่นะคะหลอดนิดนึงถ้าดีดขึ้นไปอีกนิดนึงโค้ดอาจจะคัดทิ้งนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องกังวลปกติโค้ดไม่ค่อยเทรดช่วงสอนเท่าไหร่นะคะเพราะว่านอกจากว่าจะพาพวกเราเทรดอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางครั้งมันไม่มีสมาธิเนาะไม่มีสมาธิเพราะว่ามันต้องสอนต้องอะไรด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวโค้ดขอเคลียร์ออเดอร์ก่อนโอเคยังอยู่แถวนี้อยู่เนาะโอเคค่ะต่อนะคะตอนนี้เราไปคุยเรื่องถ้าใครจะเทรดทองคนแนะนำให้บายนะ ถ้าไม่หลุด2,000คนแนะนำให้บายแต่ว่าต้องสต็อปลอสนะสต็อปลอสสักถ้าคนบายแถวนี้นะเอาบายกันหน่อยนะบายดีไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโค้ดดูก่อนมันก็ยังไม่น่าบายเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันยังไม่สวยเดี๋ยวนะมีใครจะออกออเดอร์ไหมกลัวมันรูดลงอีกอะแต่ว่าอ่ะบายไปไม้หนึ่งนะสำหรับทองคำสต็อปลอสตรงนี้สต็อปลอส2,900นะคะสัก2,900นะคะโพสสต็อปลอส2,900ทองคำก็ไปเทคโปรฟิตแถวเดิม2,015นะคะนะคะอยากบายนะคะเพราะว่าเล่นสั้นเอา2,900โอเคนะคะต่อนะคะต่อใครอยากบายตามโพสก็บายนะแล้วก็ต้องสต็อปลอสนะคะเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้เราถึงไหนละนะคะเพราะว่าโอเคนะคะปัจจัยที่ต้องติดตามใครยังได้ยินเสียงโค้ดอยู่บ้างกดหนึ่งให้โค้ดหน่อยนะคุณมาร์คคานนะคะกดหนึ่งให้โค้ดอีกรอบได้ไหมคะกดหนึ่งให้โค้ดหน่อยขอทักทายหน่อยนะคะคุณอัฐพลคุณมาร์คคานอัฐพลคุณบีพีคุณเฮดพีคุณไอโฟนสองไอโฟนนะคะคุณลัคนานะคะคุณพัทริลาโอมาอีกแล้วพี่พัทริลาสวัสดีค่ะคุณยงยุทธคุณเรียบง่ายเด็กหญิงพัชพรคุณธนพัดคุณภูมิปราดคุณจอยนะคะถ้าใครมีคนรอเข้าห้องคนหนึ่งโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากโอ้ดิโอเคเนาะได้ยินเสียงเนาะได้ยินเสียงต่อนะคะต่อปัจจัยที่ต้องติดตามคืนนี้นะคะคือเรื่องเดี๋ยวโค้ดเรื่องนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามคืนนี้ก็คือสหรัฐเสี่ยงวิกฤตนะคะลูกใหญ่จ่อเส้นใต้ผิดนัดทั้งประวัติศาสตร์นะคะอย่างที่โค้ดบอกนะคะอันนี้หนึ่งนะคะที่เราต้องติดตามนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เจเน็ตเยเลนนะคะก็ค่อนข้างเครียดนะคะก็คือส่งสัญญาณมาหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็อันดับสองนะติดตามเรื่องสหรัฐเล็งยกเลิกการประกันเงินฝากเสนอเพิ่มเพดานคุ้มครองรอบใหม่อันนี้ก็คือถ้าไปตามนี้นะคะก็อาจจะระยะสั้นอาจจะดีนะคะแต่ว่าระยะยาวก็คือพังนะคะเศรษฐกิจยิ่งจะแย่นะคะแต่ว่ามีสหรัฐประเทศเดียวนะที่ทําได้พวกลดภาระเพดานนี่อะไรพวกนี้นะคะก็อันนี้คือธนาคารที่มีปัญหาตอนนี้นะคะแต่ธนาคารที่เขาคิดว่าธนาคารยังมีอีกหลายธนาคารเดี๋ยวโค้ดเอาให้ดูเนี่ยราคาหุ้น First Republic Bank อ่ะนะคะที่มันร่วงลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีก2ธนาคารที่มันร่วงลงแบบนี้นะคะที่โค้ดทำคลิปให้ฟังนะคะว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยมันร่วงลงมาถึง 90% นะคะ First Republic Bank นะคะแล้วก็ปัญหาตามมานะคะพวกเราดูนะอันนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดนะคะปัญหาตามมาทั้งหมดเลยนะคะก็คือแบงค์ขนาดกลางขนาดเล็กอ่ะยังเผชิญนะคะความท้าทายสาเหตุเพราะว่า
ธนาคารกลางสหรัฐขายพันธบัตรในอัตราที่ขาดทุนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เห็นไหมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คือมันต้องกู้ธนาคารถูกไหมถ้าธนาคารขึ้นดอกเบี้ยเขาก็เจอปัญหาต้องจ่ายเงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังก็คือมันก็จะทําให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยไปต่อยากนะคะก็ติดเกิดวิกฤตขึ้นมาเพราะว่าไม่มีเงินใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะเห็นไหมคะว่าแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐขาดดุลทางบัญชีนะถึง6.2 แสนล้านดอลลาร์นะคะคือถ้าพอเรามาดูเนื้อในนะคะสหรัฐเนี่ยคือเป็นหนี้เยอะนะคะแล้วก็ขาดทุนนะคะก็เศรษฐกิจไม่ดีเอาง่ายๆนะคะแล้วก็ตอนนี้พอเกิดวิกฤตธนาคารใช่ไหมคะธนาคารเข้มงวดมากขึ้นนะคะในการปล่อยกู้นะคะอาจจะกระทบถึงการรีไฟแนนซ์นะคะการรีไฟแนนซ์นี่นะแล้วก็ปัญหาใหญ่ที่สุดสําหรับธนาคารท้องถิ่นนะคะที่เกิดปัญหาแล้วสองธนาคารที่โค้ชอธิบายไปนะคะก็คืออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เห็นไหมคะว่าแบงก์ภูมิภาคแบงก์เล็กๆนะคะแถวต่างจังหวัดแถวนอกเมืองอะไรเงี้ยเขาก็จะให้กู้เนาะอย่างบ้านเราก็จะเป็นออมสินเพื่อการเกษตรอะไรเงี้ยก็จะให้เกษตรกรกู้นะถ้าเพื่อการเกษตรถ้าออมสินก็ส่วนมากก็กู้เงินมาสร้างบ้านอะไรเนี้ยธ.ก.ส.อะไรเงี้ยนะคะอันนั้นแหละค่ะแบบนั้นนะก็จะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ธนาคารในสหรัฐเนี่ยถือเงินฝากเกินวงเงินนะคะก็มันมีหลายเรื่องมากนะคะมันมีหลายเรื่องมากที่เขาบอกว่าวิกฤตธนาคารจะเป็นโดมิโนนะคะก็จะเกิดการมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะคือมันจะทําให้ทองอ่ะมีโอกาสขึ้นต่อนะคะมันจะมีทําให้ทองมีโอกาสขึ้นต่อได้ประมาณนี้นะคะเขาก็มองแบบนี้นะคะเขามองแบบนี้เลยนะสําหรับทิศทางทองคําในอนาคตนะคะเพราะว่าอย่างที่โค้ชบอกคือโค้ชอ่ะเชียร์ทองคําขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่โค้ชบอกนะคะปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคือทองคำเนี่ยนะคะปัจจัยพื้นฐานเนี่ยทองคํายังไงก็มีคือมีปัจจัยพื้นฐานที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนุนทองคําขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็วิกฤตธนาคารแบงก์นี่แหละนะคะที่จะมาทําให้ทองคําเนี่ยไปถึง2,001นะคะแต่สิ่งที่น่าถึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลหรอกสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือว่าเฟดจะมีท่าทีแบบไหนในวันในคืนนี้นะคะว่าเฟดจะมีท่าทีแบบไหนนะเพราะว่าเราสังเกตไหมว่าอันนี้ทำเฟรม4 ชั่วโมงทำเฟรมเดย์นะคะทำเฟรมเดย์พวกเราเห็นเนาะเห็นกราฟไหมเดี๋ยวโค้ชแชร์กราฟแป๊บหนึ่งอันนี้โค้ชย่อยให้ดูแล้วนะคะโค้ชย่อยให้ดูแล้วนะคะดีเส้นค่ะเป็นไลน์แบบนี้ทำเฟรมเดย์เนี่ยนะคะทองคำเนี่ยวิ่งอยู่แถวเนี้ย1,970แถว1,970เนี่ยลงมาบ่อยมากเลยหนึ่งประมาณ1,2,3,4,5ประมาณเกือบ2 อาทิตย์นะคะวิ่งแล้วก็ขึ้นไปเมื่อคืนเองประมาณเกือบ2 อาทิตย์นะคะวิ่งลงมาแล้วก็ไม่ผ่านไม่หลุดวิ่งลงมาแล้วก็ไม่หลุดเห็นไหมคะแถวเนี้ยค่ะแถวพวกเราเห็นไหมคือมันกำลังจะบอกว่าคือมีคนรอซื้อค่ะอันนี้ถ้าเรามองทางแง่เทคนิคนะคือว่ามีคนรอซื้อแถวเนี้ยค่ะเยอะมากรอซื้อแถวเนี้ยค่ะเยอะมากราคาแถว1,970ค่ะเยอะมากพวกเราเห็นอยู่เนาะเนี่ยค่ะรอซื้อแถวเนี้ยเยอะมากนะลงมาก็มีการซื้อขึ้นลงมาก็มีการซื้อขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่ได้ทำไฮใหม่นะคะเพราะฉะนั้นโค้ชถึงบอกว่าโค้ชพูดประจำว่าถ้าทองคําไม่หลุด1,980 1,970แถวเนี้ยนะคะก็คือมันมีโอกาสขึ้นได้แล้วนะคะคืนนี้นะคะเราวางแผนต่อเลยนะอย่างที่โค้ชบอกว่าทองคําเนี่ยเทรนมันยังเป็นเทรนขาขึ้นนะคะเพราะมันยังไม่หลุด1,950เนาะต่ำสุดเนี่ยที่แนวรับโค้ชให้เนี่ยคือ1,950แถวนี้นะคะแถวนี้นะเห็นไหมคะเรามองย้อนกลับไปนะเวลาเราจัดเทรดเนี่ยให้เราดูกราฟมันจะบอกเราอยู่แล้วมันจะบอกกราฟอดีตมันก็จะบอกเรานะคะกราฟปัจจุบันมันก็จะบอกเราว่ามันทําพฤติกรรมแบบไหนสังเกตไหมคะว่า
1,970อะลงมาย้ำบ่อยมากเลยนะคะติดต่อกันอะเป็น2 อาทิตย์เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอะลงมาต่ำสุดก็แถว1,950นะคะแล้วก็ดีดตัวขึ้นมานะคะขึ้นไปทำไฮใหม่แถว2,048นะคะตอนนี้ก็อยู่แถว2,020นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าทองคำมีโอกาสขึ้นต่อไหมมีโอกาสขึ้นต่อนะคะแล้วก็คืนนี้นะคะข่าวสามทุ่มเนี่ยนะคะถึงออกมาดีต่อดอลลาร์นะคะแต่โค้ชก็คิดว่าโอ้เมื่อกี้ลืมตัดกำไรเนาะคุณขึ้นไปกำไรประมาณเยอะอยู่นะคะเหรียญกว่านะคะลืมตัดเอาเพราะว่าโค้ชเล่นแต่อันนี้พอร์ตเล็กไว้เทรดกับพวกเรานะคืนนี้ไม่เป็นไรปล่อยไปคืนนี้นะคะช่วง3 ทุ่มโค้ชก็คิดว่าข่าวก็จะมาประมาณนี้แหละนะคะข่าวก็จะมาประมาณนี้อาจจะลงมาน่าจะไม่หลุด2,000นะคะถึงถ้าข่าวออกมาดีต่อดอลลาร์อย่างที่คาดการณ์นะซึ่งถามว่ามีโอกาสออกมาดีต่อดอลลาร์ไหมมีโอกาสออกมาดีต่อดอลลาร์แต่ให้พวกเราสังเกตนะคะว่าฟินวิทนะคะดอลลาร์ก็ยังอยู่ท้ายๆตารางนะคะก็ไม่ได้แข็งค่าขึ้นมาทันทีทันใดนะคะเพราะว่าทุกคนให้ความสำคัญกับคืนนี้ตี 1มากกว่านะคะแล้วถ้าเปรียบเทียบข่าวของเอสข่าวคืนนี้ใช่ไหมเอสข่าวเนี่ยค่ะข่าวSI เดี๋ยวนะอะไรมาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้PMI ข่าว PMI ของเนี่ยค่ะภาคนี่แหละของเขาเรียกว่าบริการนะคะผู้จัดการฝ่ายซื้อนะของ PMI นะคะไม่มันถ้าเปรียบเทียบความแรงของข่าวนะไม่ได้แรงเท่ากับการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ADP นอนฟาร์มนะคะ ADP นอนฟาร์มแรงกว่านะคะเพราะฉะนั้นขนาดแรงเมื่อกี้ยังทุบทองไม่หลุด2,000เลยนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้คนก็คิดว่าทองน่าจะวิ่งอยู่แถวนี้แหละ2,015เนี่ยมันมีแรงซื้อเข้ามาเยอะมากนะคะทองคำ2,015ถึง2,0002,000นี่แหละ2,015ถึง2,000อาจจะวิ่งอยู่แถวนี้นะคะข่าวนะคะแล้วก็มันจะวิ่งแรงช่วงเที่ยงคืนครึ่งนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาวางแผนกันนะคะเพราะว่าโค้ชก็จะพูดถึงประมาณ2 ทุ่ม หน่อยๆนะคะถ้าพวกเรามีคำถามมีอะไรถามนะคะแล้วก็จะไปรอเทรดนะคะโค้ชก็จะต้องไปวางแผนเทรดช่วง3 ทุ่มแล้วก็โค้ชว่าจะพักสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตี 1โค้ชต้องขึ้นต้องตื่นขึ้นมาไว้อัปเดตข่าวให้พวกเรานะคะคืนนี้ใครไม่นอนก็ทักโค้ชมาได้นะคะตี 1 ถึงตี 3นะโค้ชก็จะอยู่นะตี 1 ถึง 3ทีนี้เรามาวางแผนกันนะคะสำหรับคนที่อยู่ใครพร้อมที่จะวางแผนนะคะเทรดทองกับโค้ดคืนนี้นะคะก็พวกเราตั้งออเดอร์ล่วงหน้าได้นะนะคะตั้งออเดอร์ล่วงหน้าได้ใครพร้อมเทรดทองกับโค้ดคืนนี้กด9มาค่ะโค้ดอยากรู้ว่าพวกเรายังอยู่ไหม10-18 คนนะคะกด9มานะคะคือโค้ดบอกเลยนะว่าใครเข้ามาวันนี้นะคะโชคดีมากสาเหตุเพราะว่าถ้าเราตื่นมาพรุ่งนี้คืนนี้ไม่อยู่ถ้าเราตื่นมาพรุ่งนี้นะคะเราสามารถที่จะวางแผนทำกำไรทองได้เลยนะคะถ้าทองลงมายิ่งเป็นความโชคดีของเราอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีออเดอร์นะแต่ถ้าทองไม่ลงมาเราก็หาเวลารอย่อแล้วก็บายนะคะเพราะว่ามันจะมีปัจจัยที่จะทำให้ทองขึ้นเยอะมากเดี๋ยวโค้ชจะเล่าให้ฟังนะคะนอกเหนือจากที่โค้ชพูดมาทั้งหมดแล้วนะคะมันยังจะมีปัจจัยที่จะหนุนทองขึ้นอีกนะคะไม้บายเมื่อกี้กำไรแล้วนะนะคะแล้วก็โค้ดคุณอัธพลเอฟเอฟน้องบ๊อบก็เข้ามานะคุณเฮดพีวันนี้อัดด้วยนะคะบ๊อบพี่อัดด้วยนะคะพี่อัดคลิปอัดคลิปสอนด้วยนะคะเดี๋ยวมาวางแผนเทรดทองกันนะคืนนี้นะถ้าทองคำสามทุ่มเราพูดแล้วนะข่าว3 ทุ่มถึงออกมาถ้าดีกับดอลลาร์นะคะก็น่าจะเบี่ยงถ้าไม่หลุด2,000ก็โอ้ขึ้นต่อนะคะขึ้นต่อแล้วก็กราฟจะไปเบี่ยงแรงช่วงเที่ยงคืนนะคะถ้าเที่ยงคืนยังไม่เบี่ยงก็อาจจะวิ่งแรงช่วงเที่ยงคืนซึ่งนะคะอาจจะมีวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะก็ประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามันจะข่าวจะมาแล้วนะคะแล้วก็จะไปเบี่ยงการรุนแรงช่วงตี 1 ถึงตี 2นะคะก็พวกเราก็วางแผนกันนะคะแล้วก็3 ทุ่มนี้นะคะถ้าไม่หลุด2,000ก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อใครจะเล่นสั้นก็เล่นได้นะ3 ทุ่มนะคะแล้วก็
ช่วงที่เฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะคะตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งอย่าเพิ่งเข้านะคะเหวี่ยงให้เฟดพูดจบก่อนนะคะช่วงตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งนะคะจะเป็นช่วงที่เขาแถลงนโยบายนะคะเราก็จะประกาศว่าขึ้นดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งตามคาดการณ์ก็คือ0.25%อันนี้จบนะคะถ้าเขาประกาศขึ้น0.25%เป็นผลดีกับทองปกติแล้วเนี่ยถ้าเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยไม่ว่าจะเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นผลดีต่อดอลลาร์กดดันราคาทองแต่รอบนี้ไม่ปกติยินกินข้าวเร็วลูกรอบนี้ไม่ปกติตรงที่ว่ามันมีข่าวเรื่องวิกฤตนะคะทางการเงินของแบงค์นะคะวิกฤตแบงค์นะคะมันมีข่าวเกี่ยวกับวิกฤตการเงินของแบงค์มันก็เลยทําให้มันไม่ปกตินะคะเพราะว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อเนี่ยมันก็ยิ่งจะทําให้แบงค์นะคะมีวิกฤตหมายถึงว่าล้มละลายกันอีกเยอะนะคะแบงค์นะคะสงสัยข่าว2-3 ทุ่มนี่น่าจะดีต่อดอลลาร์เนี่ยนะคะทองร่วงลงใหม่แล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะถ้าช่วงตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งคือถ้าใครไม่มีออเดอร์ไม่ต้องกังวลนะคะพรุ่งนี้เช้าก็เทรดทันนะคะเพราะว่าคุณก็จะเห็นว่าโค้ดอธิบายว่ายังไงเพราะว่าตีหนึ่งช่วงตีหนึ่งครึ่งตีสองอ่ะหลังประมาณตีสองอ่ะนะคะเดี๋ยวโค้ดก็จะโพสต์ในกลุ่มแล้วนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะคือแต่ถ้าใครอยู่นะคะก็คือว่าถ้าทองไม่หลุดนะถ้าทองไม่หลุดสองราคา1,900โค้ดให้เต็มที่นะคะ1,950ถ้ามันมีการเหวี่ยงนะแล้วไม่หลุดโค้ดคิดว่าไม่น่าหลุดด้วยนะคะ1,950นะคะตอนนี้มันอยู่2,000ใช่ไหม2,010ถ้ามันไม่หลุด1,950ลงมานะคะทองมีโอกาสขึ้นแต่ถ้าหลุดนี่คือเจอกันมีโอกาสเจอกัน1,920ถึง1,900เลยนะคะถ้าหลุดนะซึ่งมันมีโอกาสเป็นได้ทั้งสองทางด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเฟดจะพูดว่าอะไรนะคะหรือว่ามีตัวแปรอื่นอีกไหมในช่วงที่ให้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าถ้ามันเหวี่ยงมันเหวี่ยงแล้วแบบมันดีดขึ้นนะคะแล้วช่วงเฟดให้สัมภาษณ์เสร็จช่วงเอาง่ายๆอ่ะช่วงตีสองไปอ่ะนะคะทองยังไม่หลุด1,950มีโอกาสขึ้นต่อนะคะมันลงมาราคาเท่าไหร่คุณก็บายได้เลยนะคะแต่คุณต้องตั้งสต็อปลอสด้วยนะคะตั้งสต็อปลอสถ้าบายแถว1,950ก็ต้องตั้งสต็อปลอสสัก1,942-45นะคะประมาณนั้นนะคะถ้าบาย1,970ก็สต็อปลอสสัก1,965-62อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแต่นะแล้วก็มาเทคโปรฟิตที่2,000เลยนะคะเทคโปรฟิตที่2,000เพราะว่าถ้ามันไม่หลุด1,950มีโอกาสขึ้นมาที่เดิมคือแถว2,020นะคะแล้วก็ถ้าทองคำในช่วงที่เฟดพูดอยู่นะคะจนถึงตีสองนะมันจะมีอีกกรณีหนึ่งถ้าทองคำนะยืนเหนือราคา2,000นะขึ้นต่อแน่นอนนะคะถ้ายืนเหนือราคา2,000ขึ้นต่อแน่นอนแต่มันจะขึ้นไปทำไฮใหม่ด้วยนะคะเข้าใจไหมคะถ้าหลุด2,000ลงมาอยู่แถว1,950เนี่ยนะคะอันนี้โค้ดวิเคราะห์นะมาอยู่แถว2,950หรือ2,970เนี่ยนะคะแล้วมันขึ้นต่อแน่นะคะมันมีโอกาสขึ้นต่อเพราะยังไม่หลุดเส้นเทรนด์ไลน์ใช่ไหมคะมีโอกาสขึ้นต่อแต่อาจจะไม่ได้ไปทำไฮใหม่อาจจะขึ้นไปแค่2,020 2,030อะไรอย่างเงี้ยไฮใหม่มันอยู่ไฮเดิมมันอยู่ที่2,048ใช่ไหมรอบเนี้ยฮะมันก็จะขึ้นไปนะคะแต่อาจจะไม่ขึ้นไปทำไฮใหม่นะคะอาจจะสูงสุดแค่2,048อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามันอยู่เหนือนะถ้ามันอยู่เหนือราคา2,000นะคะมีโอกาสขึ้นไปทำไฮใหม่อาจจะไปที่2,550 2,060 2,070แล้วแต่นะเพราะว่าแรงอยู่นะคะเฟดคืนนี้นะคะแรงอยู่นะคะเพราะว่าวิกฤตทางการเงินก็มาจ่อนะคะแล้วก็เรื่องเพดานหนี้ก็เข้ามานะคะไหนจะเรื่องของรีเซชชันอีกนะคะไหนจะเรื่องของวิกฤตทางการเงินของธนาคารหลายๆธนาคารที่จะตามมาอีกนะคะซึ่งตอนนี้นักลงทุนไม่มีความเชื่อมั่นนะคะกับธนาคารแล้วนะคะนักลงทุนแห่ถอนเงินสังเกตได้เลยว่าฟีดแบคที่มีให้ตามมาก็คือว่ามีการแห่ถอนเงินนะคะคือทำให้หุ้นร่วงถึง 90% อะไรอย่างเงี้ยนะมันค่อนข้างรุนแรงนะคะก็ถอนเงินออกมาที100,000,000,000 US ดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเยอะนะ100,000,000,000 US ดอลลาร์เงี้ยมัน
มันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความกังวลอยู่นะคะเกิดความกังวลถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะออกมาพูดนะคะออกมาพูดว่ายังเชื่อมั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก็ออกมาพูดเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรรักษาสมดุลทางการทางตลาดเฉยๆนะคะไม่ให้ตลาดมีความวิตกกังวลอะไรเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าเป็นเราเนาะถ้าเป็นเราถ้าเป็นบ้านเราอย่างธนาคารกสิกรไทยล้มอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องคิดบ้างแหละว่าเอ๊ะแบบแล้วแบบประเทศเรามันจะเข้มแข็งไหมหรือว่าเศรษฐกิจภายในประเทศเรามันเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกไหมคะมันกรณีเดียวกันนะคะถึงจะไม่ใช่ธนาคารใหญ่นะคะที่สุดของสหรัฐอเมริกาแต่มันก็มีผลกระทบนะคะสาเหตุหลักๆหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือวางแผนทองคําเนาะสําหรับทองคําก็ประมาณนี้นะคะโค้ชจะมองว่ามีโอกาสขึ้นนะคะถ้าไม่ต่ํากว่า1,950ก็บายได้นะคะแต่ก็ต้องตั้งสต็อปลอสทุกครั้งนะแล้วก็นโยบายของเฟดคืนนี้นะคะจะหมายถึงว่าคําพูดที่เฟดพูดอะนะคะจะมีผลกับตลาดมากๆเลยช่วงที่ให้สัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวโค้ชจะสรุปให้อยู่แล้วนะคะนะคะโค้ชจะสรุปให้อยู่แล้วพวกเราก็มีหน้าที่มาออกออเดอร์แค่นั้นนะคะประมาณนี้แล้วคู่อื่นๆนะคะมีใครเทรดคู่อื่นบ้างไหมโค้ชจะได้ช่วยวางแผนคู่อื่นนะคะมี UJ U อะไรพวกนี้ไหมคะมี UJ U อะไรไหม UJ UJ เนี่ยโค้ชเชียร์ให้เซลล์นะมีไหมคะถ้ามีถามได้เลยนะมีถามได้เลยนะโค้ชอยากให้ถามเพราะว่าโค้ชจะพักดื่มน้ำนะนะคะโค้ชจะพักดื่มน้ำมีอะไรถามได้นะโค้ชบ๊อบมีอะไรจะถามไหมคะโค้ชบ๊อบถามได้นะถามได้อยากทราบคู่ GU ครับมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับ2 วันมานี้โดนสต็อปลอสทั้ง2 วันเลยครับบายหรือเซลล์คะโดนสต็อปลอสทั้งบายทั้งเซลเลยครับ GU มันเดี๋ยวโค้ดดูก่อนนะคือจริงๆไม่ค่อยได้เทรดแต่ว่าวันนี้ก็ออกออเดอร์อยู่คือถ้าเราดูตามเฟดเนาะโค้ดบ๊อบเนาะถ้าดูตามเฟดอ่ะ GU ก็มีโอกาสขึ้นได้อยู่นะแต่ว่าอันอาจจะร่วงลงมาก่อนมันจะวิ่งคล้ายๆทองนะคะเราเซลก่อนได้ไหมครับตอนนี้นะหน้าเซลอยู่หน้าเซลล์อยู่นะเพราะว่าข่าว3 ทุ่มออกมาเนี่ยตอนนี้ดีดขึ้นไปอะหน้าเซลล์นะคะแต่ว่าต้องเซลล์สั้นๆนะเพราะว่าข่าวสามทุ่มตอนนี้กดเซลล์เป็นตับเลยครับ ข่าว3 ทุ่มออกมาดีต่อดอลลาร์มันก็มีโอกาสร่วงอยู่นะมันอาจจะร่วงเมื่อกี้โค้ชบ๊อบอาจจะร่วงแบบเมื่อกี้ค่ะอาจจะร่วงแบบทองร่วงเมื่อกี้แล้วก็ดีดขึ้นมาแต่ว่าตีหนึ่งอะโค้ชบ๊อบคือประเด็นคือตีหนึ่งอะถ้าเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้นะ 0.25% ตลาดรับรู้แล้วเนี่ย GU ก็มีโอกาสขึ้นนะถ้าเฟดบอกว่าอาจจะมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ว่าเดี๋ยวคืนนี้พี่ก็สรุปให้อยู่แล้วนะช่วงตีสองหรือว่าถ้าเฟดพูดในลักษณะที่ว่ามีความกังวลในเรื่องของการเกิดวิกฤตทางการเงินของสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะทำให้แบบดอลลาร์อ่อนเลยนะถึงจะขึ้นดอกเบี้ยก็เหอะนะคะแล้วก็มันจะพุ่งนะคะซึ่งมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะช่วงวิกฤตทางการเงินครั้งแรกที่มานะที่มามันคือเฟดขึ้นดอกเบี้ยแต่ทองขึ้นอ่ะเอาง่ายเพราะว่าตลาดรับรู้หมดแล้วนะคะแล้วช่วงนั้นมีวิกฤตทางการเงินเข้ามานะคะคือวันรุ่งขึ้นนี่ทองบินเลยนะคะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์แบบนั้นก็ได้นะแต่ตอนนี้หน้าเซลล์อยู่นะคะหน้าเซลล์อยู่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นมันก็ขึ้นมาทำไฮแล้วนี่โค้ชบ๊อบนะ1 ชั่วโมงแต่4 ชั่วโมงมันก็ยังไม่ผ่านนะก็มีโอกาสลงมาอยู่นะเซลค่ะเซลสบายใจสุดแล้วนะคะเพราะว่าข่าวออกมา3 ทุ่มก็ลุ้นนะคะอันนั้นมีโอกาสได้กำไรสั้นๆอยู่นะคะขอบคุณโค้ชบ๊อบที่ถามค่ะมีคนอื่นไหมคะมีคนอื่นไหมUJ เนี่ยโค้ชเชียร์ให้คือระยะยาวเนี่ยบอกตรงๆนะ UJ โค้ชเชียร์ให้เซลนะคือขึ้นไปเนี่ยเป็นจังหวะดีนะเพราะว่าสาเหตุที่เชียร์ให้เซลเนี่ยคือที่ UJ ขึ้นมาโค้ชบอกเหตุและผลก่อนนะที่ขึ้นมาคือ1
นะคะUSD มันเป็นของดอลลาร์ถูกไหม JP บาทมันเป็นของเยนใช่ไหมถ้าเราดูข่าวประจํากับโค้ชเนี่ยเราจะรู้ว่าสหรัฐเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมทําให้ดอลลาร์แข็งอยู่แล้วถ้าเทียบกับเงินเยนถูกไหมฮะแล้วเยนน่ะคือ BOJ เนี่ยคือเยนน่ะ BOJ คือธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะผู้บริหารเข้ามาใหม่ๆนะคือเขามีการคงอัตราดอกเบี้ยคือไม่ขึ้นดอกเบี้ยเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยค่ะแม้เงินเฟ้อจะขึ้นมาเท่าไหร่ญี่ปุ่นก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะคะมันก็เลยทําให้ถ้าเปรียบเทียบกับ USD กับ JPY เนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยอ่อนค่าอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ช่วงเนี้ยนะคะหลายวันแล้วนะคะเนี่ยขึ้นมากี่วันแล้วเนี่ยนะคะทําให้ UJ ขึ้นนะคะ UJ ขึ้นแต่อย่างที่โค้ชพูดหรือว่าหลังจากเนี้ยนะคะหลังเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะคะมันจะทําให้ดอลลาร์อ่อนแล้วในระยะยาวเนี่ยถ้าเทียบกับดอลลาร์กับเยนนะถ้าเทียบกับดอลลาร์กับเยนนะคะเยนมีโอกาสแข็งค่ากว่านะคะสาเหตุเพราะว่าหนึ่งออนดอลลาร์มันอ่อนลงมันจะกลับกันนะดอลลาร์อ่อนแล้วก็เขาคาดว่าญี่ปุ่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตนะคะซึ่งเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยมานานแล้วนะคะประเทศอื่นขึ้นกันแบบต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะทั้งสหรัฐทั้งแถบยุโรปทั้งเอเชียบางเอเชียประเทศไทยเองก็ขึ้นนะคะมีญี่ปุ่นประเทศเดียวมั้งที่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่เขาขนาดไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะเงินเขายังแข็งขนาดนั้นนะอย่าลืมนะว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นเศรษฐกิจถ้าเปรียบเทียบกับจีนหรือว่าแถบเอเชียเราญี่ปุ่นถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ดีมากๆเลยนะคุณไปดูเศรษฐกิจภายในของเขานะที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าญี่ปุ่นนะคะมีโอกาสนะคะที่จะแข็งค่าขึ้นในอนาคตอาจจะหลังมิถุนายนนะหรือว่าเนี่ยค่ะคืนนี้แหละหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะคะถ้าดอลลาร์อ่อนขึ้นมานะคะยูเจมีโอกาสกดลงมาเลยนะคะร่วงลงมาเลยนะคะอันเนี้ยมีโอกาสร่วงลงมาเลยนี่ขนาดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเยนยังแข็งขนาดนี้คุณคิดดูถ้าขึ้นดอกเบี้ยนะถ้าญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วUSD เกิดรีเซ็คชันนะโค้ดว่านะยูเจเนี่ยทุกหนักเลยคือโค้ดเชียร์ให้อยู่คือถ้าเราเล่นภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยนะคะรอเซลล์ดีกว่าสำหรับยูเจเดือนนี้นะนะคะยิ่งคืนนี้นะคืนนี้ดูด้วยนะคะว่าท่าทีเขาจะออกมาแบบไหนนะคะถ้าท่าทีออกมาว่าดอลลาร์จะอ่อนนะเดี๋ยวโค้ชก็สรุปให้อยู่แล้วนะคะว่าเฟดมีอากาศที่จะขึ้นดอกเบี้ยคืนนี้คือสุดท้ายวันสุดครั้งสุดท้ายนะคะของปีแล้วก็เดี๋ยวไปคิดว่าอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ฟังการสัมภาษณ์ของพาเวลนะคะก็อาจจะได้รู้ว่าโอเคมันดอลลาร์มันจะอ่อนหรือจะแข็งนะถ้าคืนนี้นะคะคำพูดของพาเวลทำให้ดอลลาร์ร่วงลงมานะคะยูเจก็ทุกนะคะสำหรับยูเจโพสเพจประจำนะคะโพสก็เลยอยากแชร์นิดนึงนะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ทองคำรอข่าวค่ะทองคำคงวิ่งแบบต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอยู่แถวนี้แหละนะคะก็ถือว่าข่าวทุ่มหนึ่งเนี่ยก็ลงทำให้ทองคำเนี่ยนะคะลงมาได้อยู่นะคะแต่อย่างที่บอกนะเวลามันขึ้นแรงไงเพราะว่าวิกฤตนะคะปัจจัยพื้นฐานมาอะไรก็เอาไม่อยู่นะเทคนิคอลอะไรนี่เอาไม่อยู่เลยนะทองคำนะคะมันเอาไม่อยู่จริงนะคะมันเวลามันวิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องวิกฤตทางการเงินเนี่ยถ้าโค้ชจะเปรียบเทียบนะคะวิกฤตทางการเงินกับสงครามนะสงครามมีโอกาสเดี๋ยวโค้ชจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่ทําให้กราฟขึ้นลงนะโค้ชทำคลิปไปอยู่นะคะก็คือมันมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจถูกไหมปัจจัยทางด้านอะไรอีกอ่ะปัจจัยพื้นฐานนะนะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจสงครามนะคะแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีถ้าเปรียบเทียบกับปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจกับปัจจัยทางด้านสงครามนะคะโค้ชจะอธิบายให้ฟังว่าทองคำขึ้นไปทำไฮสูงสุดแต่ก่อนหน้านี้คือแถว2,070กว่านะคะ2,780อ่ะตีไป2,080นะคะอันนั้นขึ้นไปเพราะภาวะสงครามนะคะช่วงยูเครนนะคะยูเครนกับรัสเซียจมรบกันนะคะเป็นข่าวสงครามนะขึ้นไปแต่นะคะขึ้นไปแป๊บเดียวนะคะขึ้นไปภายใน2อาทิตย์เนี่ย2อาทิตย์3อาทิตย์นี่แหละนะคะขึ้นไปนะคะแต่ลงมาเนี่ยนะคะลงมาเป็นเดือน2เดือนนะคะนะคะตอนนี้ทองขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นเพราะสงครามไงมันขึ้นเพราะปัจจัยพื้นฐานนะปัจจัยพื้นฐานเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาของสหรัฐนะคะเป็นหลักเราเห็นใช่ไหมวิกฤตทางการเงินของแบงก์สหรัฐนะคะมันเป็นโดมิโนแล้วตอนนี้นะคะมันเกิด
1,2,3,4,5แล้วต่อไปมันไม่ใช่จะเกิดวิกฤตธนาคารแค่สหรัฐอเมริกานะคะยุโรปก็จ่อคิวอยู่นะคะเราถ้าเราไปดูเราจะเห็นทั้งภาวะเงินเฟ้อของยุโรปอะไรต่างๆนานานะคะมีปัญหาแน่นอนนะคะมันจะมีผลกระทบแน่นอนนะคะเพราะว่าเวลาวิกฤตธนาคารของสหรัฐมีปัญหาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ว่าคนสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของเป็นคนที่เป็นลูกค้าของธนาคารของสหรัฐหรือเปล่าไหมลูกค้าของธนาคารของสหรัฐก็คือจะเป็นลูกค้าทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะยุโรปนะคะซึ่งเขาทำการค้าขายกันเป็นประจำเขาเป็นพันธมิตรกันเพราะฉะนั้นถ้าธนาคารของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะช่วงซิลิคอนวัลเลย์นะคะสังเกตเลยนะคะช่วงซิลิคอนวัลเลย์ล้มอะไรพวกนี้นะคะก็คือคนยุโรปก็เป็นเจ้าของค่อนข้างเยอะนะคะหรือแม้แต่ธนาคารเครดิตสวิสนะคะคนไทยยังเป็นเจ้าของเลยคุณนึกออกไหมนะคะคนสหรัฐอเมริกาก็เป็นเจ้าของนะเพราะฉะนั้นการเงินหรือว่าวิกฤตของสหรัฐอเมริกามีปัญหามันไม่ได้มีปัญหาแค่สหรัฐอเมริกามันลุกลามไปทั่วโลกนะคะลุกลามไปทั่วโลกสาเหตุเพราะว่านักลงทุนหรือว่าคนที่ไปฝากเงินไม่ใช่แค่คนอเมริกาเออแม้เพราะฉะนั้นพวกนี้ล่ะค่ะมันฝังรากลึกมาเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานานเป็นปีกว่าเลยติดต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นจู่ๆแบบธนาคารล้มแล้วแบบรัฐบาลไปอุ้มแล้วธนาคารออกมาดีอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่นึกออกไหมมันแค่แบบไปช่วยเหลือกันเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิกฤตทางการเงินหรือว่าพาปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมาอันเนี้ยทองมันจะขึ้นแบบหนักกว่าสงครามแล้วขึ้นแบบขึ้นต่อเนื่องด้วยนะค่อยๆขึ้นแล้วขึ้นต่อเนื่องคุณนึกออกไหมคุณสังเกตทองมันเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของวิกฤตธนาคารถ้าเป็นแบงค์ถ้าเป็นทองขึ้นในช่วงสงครามป่านเนี้ยนะคะมันไป1,700แล้วนะคะ1,800แล้วนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันขึ้นมา2,000กว่าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิกฤตธนาคารแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นหลักเลยสังเกตไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ยังขึ้นต่อได้แล้วก็ทั้งภาวะ recession ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ภาวะแบงค์ล้มเนี่ยนะคะจะเป็นโดมิโนนะคะแล้วก็เรื่องหนี้ที่ต้องสหรัฐต้องใช้อ่ะนะคะไหนจะเลือกตั้งในอนาคตอีกนะคะในใกล้ๆนี้นะคะโจไบเดนก็จะหมดวาระเนี่ยรับรองนะคะเขาจะชูนโยบายหาเสียงกันแบบทำให้ตลาดผันผวนแน่นอนสนุกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเขายังมองว่าสหรัฐอเมริกานะถึงแม้ว่าจะพิมพ์เงินได้นะแต่ในช่วงนี้ยังไงก็เกิดวิกฤตนะคะมีโอกาสเกิดวิกฤตค่อนข้างแน่นะคะทองมีโอกาสไปต่อนะคะแต่ว่าต้องรอดูไบเดนนะคะพาวเวลนะคะพูดคืนนี้ด้วยนะคะว่าจะกดทองลงมาเท่าไหร่นะคะอย่างที่โค้ชบอกนะคะถึงกดลงมาปัจจัยพื้นฐานมันรอนะคะที่จะทำให้ดอลลาร์อ่อนอยู่แล้วนะอย่างที่โค้ชพูดนะคะเมื่อกี้เราก็รอย่อแล้วบายนะคะบายนะคะลงมาเท่าไหร่ยิ่งเป็นโอกาสดีของเราเนาะนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนาะก็โอกาสทองคำปัจจัยพื้นฐานโดยทั้งหมดทั้งมวลก็มีโอกาสขึ้นนะคะสำหรับทองคำนะ GU ของโค้ชบ๊อบก็รอให้ลงมานะคะข่าวออกมาน่าจะลงมาได้นะคะก็ลุ้นนะคะประมาณนี้นะก็วางแผนประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราเปิดอย่างเดียวเลยคืนนี้นะคะแล้วก็ข่าว3 ทุ่มนะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอะข่าว3 ทุ่มนะนะคะกดลงมาก็ไม่น่าจะหลุด2,000นะถ้าหลุดแล้วก็ยังดีดขึ้นไป4 ทุ่ม 5 ทุ่มยังอยู่เหนือ2,000ก็ไปลุ้นกันนะคะนอนฟาร์มเปิดพูดคืนนี้นะคะประกาศคืนนี้ก็วางแผนกันนะคะวางแผนกันดีๆมีใครสงสัยจะถามอะไรไหมคะหลังจากที่โค้ชพูดมาถามได้นะถามได้อยากให้ถามนะหรือว่าเอาความรู้มาแชร์กันก็ได้ค่ะมีใครติดบายติดเซลตรงไหนไหมไม่มีเงียบ เงียบกริบเลยเงียบมากรับที่แถวไหนอะทองคำใช่ไหมคะพี่บันดิรับที่แถวไหนใช่ไหมคะทองคำใช่ไหมคะอ๋อโอเคแถวแรกเลยค่ะ2,000ค่ะพี่แถวแรก2,000นะคะ2,000แต่ว่าคือข่าว3 ทุ่มโค้ดคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า2,000นะคะแต่ว่า
ช่วงที่เฟดพูดน่ะอาจจะมีเหวี่ยงนะคะอาจจะลงมาถึง1,970ถึง1,950ก็รับแถว1,970อะได้นะคะแถวหนึ่งแถว2,000รับแรกนะคะรับสองก็1,980 1,970 1,950นะคะอันนี้ค่ะพี่โค้ชเชียร์ขาบายนะเพราะว่าโค้ชมองว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเจอแน่แล้วก็พาเวลนะคะดูจากรอบที่แล้วขนาดแบงค์เจอปัญหาแค่แบงค์เดียวนะคะช่วงนั้นนะคะก็ยังลดเสียงลงมานะคะอันนี้เจอหลายแบงค์แล้วนะคะ2-3 แบงค์แล้วนะคะติดต่อกันโค้ชว่าน่าจะลดความเชี่ยวกรากของการที่จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยลงนะคะก็คิดว่าตัวนั้นแหละค่ะน่าจะหนุนท็อปรอดูสัมภาษณ์คืนนี้ซึ่งโค้ชอยู่นะคะตี 1นะโค้ชอยู่แล้วนะคะตี 1ขึ้นมาแล้วนะกำไรแล้วไหมนี้ทองคำโค้ชเดี๋ยวจะตัดแล้วค่ะเดี๋ยวขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะตัดละขึ้นลงใช่ใช่มีโอกาสเหวี่ยงรุนแรงค่ะพี่บัณฑิตเพราะว่าคือโค้ชก็จะเคลียร์ออเดอร์นะโค้ชจะเคลียร์ออเดอร์ก่อนเที่ยงคืนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนั่งเคลียร์ออเดอร์นะคะมีออเดอร์ค้างเห็นไหมให้ยูเจลงมาค่ะนะคะเพราะว่าคือตลาดก็ไม่รู้จะแปลความหมายไปตีความหมายไปยังไงในช่วงที่พาวเวลสัมภาษณ์เนอะปะแล้วก็การสัมภาษณ์คําถามแต่ละคําถามบางครั้งก็มาแก้ไม่กินในที่เราไม่รู้ไงว่าเขาจะถามอะไรบ้างนะคะเราก็ไม่รู้นะคะสวัสดีค่ะพี่ดานะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรบ้างนะคะประมาณนี้นะเห็นไหมคะว่าคนรอซื้อทองเยอะมากขนาดข่าวกดลงมานะกองทุนเทขายไหมวันนี้ SPDR ขายไป3 ตันกว่าค่ะพี่ลัคนาก็บ่งบอกสัญญาณแล้วนะบอกสัญญาณแล้วว่าเขาก็คือจริงๆแล้วโค้ชคิดว่านะทุกคนกลัวนะวิกฤตทางการเงินของสหรัฐอเมริการอบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเรามองในแง่ของจิตวิทยานะเดี๋ยวโค้ชตัดไม้พองไม้นี้ก่อนนะเพราะว่ามันมีอยู่อีกไม้นะคะตัดกำไรไม้นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าวิกฤตทางการเงินของสหรัฐเนี่ยคือถ้ามองในแง่ของจิตวิทยานะคือเฟดหน้าที่ของเฟดคือหน้าที่หลักของเฟดเลยนะคือลดภาวะเงินเฟ้อถูกไหมทำยังไงก็ได้ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขนาดขึ้นดอกเบี้ยมาเนี่ยนะคะมีผลขนาดเนี้ยถ้าเป็นกรณีปกติถ้าเงินเฟ้อมันไม่ได้รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะป่านนี้เขาไม่ทำแล้วนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเฟดมีหน้าที่ลดอัตราเงินเฟ้อสังเกตไหมคะว่าเขาขึ้นมาเป็นปีแล้วเนี่ยเงินเฟ้อก็ยังไม่ได้ตามเป้าหมายของเขาแต่ถามว่าลดไหมลดนะคะลดทีเนี้ยถ้ามันเกิดวิกฤตธนาคารแบงค์โค้ชยังคิดนะคะด้วยความที่โค้ชจบด้านจิตวิทยาป่ะเนาะเอ๊ะหรือมันจะเป็นจิตวิทยาที่เฟดมันจะทําให้ธนาคารล้มอันนี้เรามองในแง่ของจิตวิทยานะของเกมของเกมการตลาดเกมของการเงินนะในเมื่อหน้าที่ของเขาไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าเฟดชัดเจนมาตลอดเวลาแล้วเนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์คือหน้าที่หลักของเขาคือการลดเงินเฟ้อนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดถ้าธนาคารมีปัญหาเอาง่ายเรามองเราคิดตามโค้ดนะถ้าธนาคารมีปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็มันไม่มีการมันเกิดปัญหาแล้วคนก็ไม่มีงานทําแล้วก็ไม่มีการซื้อขายก็คือมันก็จะลดเงินเฟ้อโดยอัตโนมัติไงมันเป็นการลดเงินเฟ้อมันไม่มีการจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมฮะคือเศรษฐกิจหยุดชะงักอ่ะมันก็ลดเงินเฟ้อได้ไงเพราะฉะนั้นเฟดอาจจะพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้หรือดีไม่ดีอาจจะเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าพอคือสหรัฐอ่ะเขามองว่าเขาสามารถพิมพ์เงินได้นะเป็นประเทศเดียวในโลกนี้นะคะที่สามารถพิมพ์เงินออกมาได้เงินขาดมือพิมพ์เงินออกมานะพิมพ์เงินออกมาซึ่งออกมาจนให้ทําให้เกิดปัญหาเนี่ยนะคะแล้วทีเนี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะซึ่งโค้ชมองว่าคือในช่วงที่มันเกิดแบบนี้แหละคนก็จะแห่มาซื้อทองคำนะคะเพราะไม่ไว้ใจสหรัฐแล้วนะคะยิ่งสหรัฐถ้าทําแบบนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดอลลาร์ไม่น่าลงทุนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ไหนจะเรื่องที่จีนไปร่วมมือกับรัสเซียนะฮะก่อตั้งอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้เงินหยวนกับเงินคือปฏิเสธการใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะอีกนั่นน่ะนะคะก็ยังมีก็ยังทำให้ดอลลาร์มีโอกาสที่จะร่วงลงมาอีกนะคะนะเห็นไหมคะว่าทองคำเนี่ยคือมันแรงซื้อเยอะนะคะแรงซื้อค่อนข้างเยอะเลยอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะขึ้นดอกทองไม่ว่าจะขึ้นคือไม่ว่าจะขึ้นดอกหรือไม่ขึ้นดอกก็เป็นผลดีกับทองหมดเลยตอนเนี้ยอ่ะคืนนี้ไม่ว่าเฟดจะพูดมาในทิศทางไหนในระยะยาวก็เป็นผลดีกับทองนั่นพี่เฟดก็อุ้มแบงก์ก็คือพิมพ์เงินนะพี่ระยะยาวก็รีเซคชั่นอยู่ดีนะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็รอบายเนาะสำหรับทองคำใครที่บายพร้อมโค้ดก็กำไรนะคะใครพอใจตัดกำไรก็ตัดเนาะประมาณนี้นะคะก็มีใครจะถามอะไรอีกไหมเอ่ยนะสำหรับคืนนี้เดี๋ยวโค้ดขออนุญาตปิดก่อนปิดไม่ได้ปิดไอ้นี่นะคะเดี๋ยวโค้ดปิดเรคคอร์ดแป๊บนึงนะสต็อปโอเคถ้าไม่มีนะขอมีใครสงสัยอีกไหมถามอีกนิดนึงนะมีใครสงสัยอีกพี่บัณฑิตมีใครสงสัยอีกไหม ถามได้นะคะถามได้คนก็มีประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปวางแผนเทรดกันนะคะเราจะได้ไปวางแผนเทรดกันคือทองรอข่าวรอข่าว3 ทุ่มก็คงวิ่งแถวเนี่ยค่ะ2,000ถึง2,020นะคะคงไม่น่าเกินนี้นะคะแล้วก็ถ้าข่าวมาก็ไม่น่าจะหลุด2,000ถึงหลุดมานะคะแล้วก็ช่วงหลังข่าว3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มถึงก่อนเที่ยงคืนนะคะถ้าวิ่งอยู่บนสองพันเนี่ยก็ลุ้นขึ้นต่อนะคะแต่ว่าตีหนึ่งนะคะเที่ยงคืนครึ่งไปเนี่ยเขาคิดว่าตลาดผันผวนแน่นอนนะคะแล้วก็รอลุ้นว่าจะหลุด1,950ไหมถ้าหลุด1,970นะคะก็ลุ้นนะคะรอนะคะรออีกสักนิดนึงว่ามันจะหลุดถึง1,950ไหมนะคะถ้าประมาณ3 ทุ่มอะไรนะตีสองครึ่งแล้วเนี่ยยังไม่หลุดนะคะ1,950ก็ค่อยบ่ายนะคะก็รอให้พายุสงบสักครึ่งชั่วโมงนะตีสองครึ่งนะคะค่อยออกออเดอร์นะคะใช่ค่ะตอนนี้ได้ความรู้ถ้ามันไปทางไหนเราก็เตรียมแผนการใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะคือช่วงนี้เลยนะเป็นช่วงที่ทํากําไรได้ดีมากเลยนะถ้าใครเข้ามาฟังนะคะเป็นช่วงที่ทํากําไรได้ดีเลยแล้วก็โค้ดอัปเดตให้ตลอดอยู่แล้วนะอย่างเมื่อวานเหมือนกันโค้ดบอกว่ามันดีต่อดอลลาร์ใช่มั้ยมันลงนะคะแต่ว่ามันดีต่อทองใช่มั้ยมันขึ้นอย่างเงี้ยโค้ดก็สรุปให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นไปนะคือถ้าใครตามข่าวโค้ดแล้วเอาเทคนิคเข้าเข้ามานะคะคือทํากําไรได้ง่ายนะถึงคุณจะผิดทางนั่งโดนสต็อปลอสนั่งคุณก็เอากําไรได้แล้วก็ช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยนี่ค่ะถ้าเรารู้ทิศทางเหมือนพี่บัณฑิตพูดนะคะถ้าเรารู้แนวโน้มรู้ทิศทางรู้ว่าปัจจัยพื้นฐานมันเป็นยังไงนะคะเฟดพูดออกมามันแปลความหมายว่ายังไงนะคุณเข้าใจความหมายของสิ่งที่เขาสื่อออกมาตลาดคาดการณ์แบบนี้คุณทำกำไรได้ดีมากคุณคิดดูนะถ้าสมมตินะถ้าทองลงมา1,970จริงแล้วมันขึ้นไป2,000น่ะแล้วคุณบายอ่ะคุณบายแถว1,970หรือ1,950นะคะแล้วมันขึ้นไปสัก2,000น่ะคุณอาจจะบายคืนนี้หรือพรุ่งนี้ใช่ไหมแล้วคุณไปขายสัก2,000น่ะคุณจะกำไรเท่าไหร่นะคะแล้ว2,000-2,001ไม่ได้ไกลเลยนะคะสำหรับทองคำช่วงนี้นะคะหลายๆสำนักนะคะเขาคาดการณ์ไปที่2,200เลยนะคะทองคำครับ2,100แค่เริ่มต้นนะคะในรอบนี้นะในเกือบรอบนี้นะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะว่าคือสาเหตุที่โค้ชให้พวกเรารอข่าวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพาวเวลจะพูดอะไรสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะพี่เล็กมาดึกเลยนะคะน่าจะเพิ่งปิดร้านทองคำรอใบค่ะพี่แนวรับ1,970เฟดนะคะตีหนึ่งเดี๋ยวโค้ชสรุปให้ในกลุ่มอยู่แล้วนะคะว่าออกมาในทิศทางไหนนะคะแนวรับ1,900 1,970แล้วก็1,950ค่ะถ้าอยู่เหนือราคา1,000ถ้าไม่หลุด1,950นะคะก็บายได้นะคะหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะคะประมาณหลังตีสองนะตีสองครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็บายขึ้นไปได้ถ้าใครยังไม่นอน
นะแต่ถ้าคืนนี้ช่วงเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะคะช่วงตีสองครึ่งนะคะไปแล้วนะคะทองอยู่เหนือราคา2,000นะคะมีโอกาสขึ้นไปทำฮายไหนก็อาจจะขึ้นไป2,050 2,070 2,080หรือว่า2,100อะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่สัญญาณมันบอกว่ามันไม่หลุด2,000นะคะในช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยนะก็มีโอกาสขึ้นไปทำไฮใหม่นะซึ่งไฮเดิมมันอยู่ที่2,048นะคะไฮสูงสุดของเขาก่อนหน้านี้นะคะช่วง2,060ประมาณนั้นนะคะก็อาจจะขึ้นไปทำไฮใหม่ประมาณนี้นะพี่เล็กค่ะพี่เล็กสำหรับทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะโค้ชขอคอมเมนต์คนละคอมเมนต์นะคะเสียงหายเสียงหายแล้วนะพูด1 ชั่วโมงแล้วเสียงหายขอคนละคอมเมนต์นะคะคุณอัธนพเข้ามาฟังได้อะไรบ้างพี่บัณฑิตพูดแล้วนะคะโค้ชบ๊อบช่วยเขียนด้วยนะคะโค้ชบ๊อบได้อะไรบ้างโค้ชบ๊อบลุ้นนะลุ้นนะพี่ขอให้ลงนะคะพี่ดาขอคอมเมนต์หนึ่งนะคะพี่เฮดพีขอ1 คอมเมนต์นะคะพี่ลัคนาขอ1 คอมเมนต์นะคะขอคนละคอมเมนต์นะแต่พี่เมฆพี่เมฆนะคะ MAT พี่เมฆพี่เมฆเมฆนะคะพี่พัทริยาพี่พีซีคุณพัททับพัทนะพี่ซอยนะคะพี่ยงยุทธคุณเรียบง่ายพี่แมพโพสแตงกวานะเด็กหญิงธัญพัฒน์พิธนพัฒน์นะเอมาอีกแล้วนะเอมาอีกแล้วขอคนละคอมเมนต์เนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะได้รับข่าวสารได้อย่างอื่นอีกไหม คือคนจะบอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานเนี่ยสนุกมากนะคะคือใจจะขาดมากเลยนะในช่วงที่ทองคำมันมาย่ำแถวแถวเมื่อวานอ่ะเนาะย่ำแถว1,980ย่ำอยู่นั่นน่ะนะคะเราโค้ดก็ไปไว้หลายไม้มากเลยนะคะมันไม่ขึ้นสักทีนะคะอดใจไม่ไหวนะใจไม่แข็งพอนะคะโอ้ยเสี้ยววินาทีนะพอโค้ดนะตัดออเดอร์ไปบางไม้ก็ได้กำไรนิดเดียวบางไม้ก็ขาดทุนเขาก็ตัดออเดอร์ไปนะคะแบบเราก็โดนสต็อปลอสไปบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นนะตอนกลางคืนขึ้นแบบไม่ลืมหูลืมตาโอ้ยเสียดายมากเสียดายจริงๆแล้วเนี่ยค่ะทองคำบางครั้งมันนิ่งจนทำให้เราแบบทนไม่ไหวอ่ะนะเราต้องไปเองอ่ะตลกมากเลยนะมันก็เลยแบบพวกเราต้องอดทนเนาะอดทนนะคะโค้ชเองก็ต้องฝึกเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆก็อย่าเพิ่งรีบรวยเนาะเอาใจเย็นๆนะคะเพราะว่าบางครั้งตลาดมันก็ไม่ได้วิ่งตามที่เราเทคนิคพี่ลัคนาจะดูตัวไหนคะบอกมาได้เลยค่ะเทคนิคนะคะบวกเทคนิคด้วยนะคะได้ค่ะได้พี่ดูคู่ไหนคะทองคำโค้ชบอกแล้วนะคะเทคนิคก็คือว่ารอข่าวนะคะข่าว3 ทุ่มคาดการว่าดีต่อดอลลาร์อาจจะทุบทองลงมานะคะขอบคุณมากค่ะคุณเด็กหญิงธัญพัฒน์นะคะเทคนิคของทองนะคะพี่ก็คือ3 ทุ่มเนี่ยอาจจะทุบทองลงมานะคะถ้าไม่หลุด2,000ก็ไปขึ้นไปได้นะคะสั้นๆแล้วก็ไปเทสพวกอยู่แถว2,012ถึง2,015นะเทคนิคข้อนะคะแล้วคู่อื่นตอนนี้โค้ดแนะนำให้รอข่าวนอนฟาร์มอย่างเดียวนะคะพี่ลัคนาอยากได้คู่ไหนคะบอกได้เลยค่ะคู่ไหนบอกได้ค่ะอ๋อทองคำเนี่ยค่ะพี่ทองคำอย่างที่โค้ดบอกนะพอเข้าใจไหมคะพี่ลัคนาเดี๋ยวคุยกับพี่ลัคนาทองคำตอนนี้นะคะพี่ก็คือถ้ามันไม่หลุดอีกชั่วโมงหนึ่งมันมีข่าวใช่ไหมข่าว3 ทุ่มเนี่ยคาดการว่าดอลลาร์มันจะดีต่อดอลลาร์นะคะแล้วก็อาจจะทำให้ทองลงมานะเราจะรอข่าวก่อนก็ได้นะคะเราจะรอข่าวก่อนก็ได้นะคะ3 ทุ่มแล้วมันย่อลงมาไม่ต่ำถ้าไม่หลุด2,000ก็ไปขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปเทคโปรฟิตแถว2,012ถึง2,015นะคะแล้วก็รอข่าวหลังจากข่าว3 ทุ่มเสร็จนะคะก็รอข่าวนอนฟาร์มอันนี้คือเทคนิคข้อนะคะพี่ลัคนารอสาวนอนฟาร์มเอ้ยไม่ใช่ข่าวนอนฟาร์มรอเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยซึ่งคาดการณ์ว่าเฟดจะประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.25% นะ 0.25% ในช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ย
นะคะคือช่วงตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งจะเป็นช่วงที่เฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยแถลงนโยบายประกาศขึ้นดอกเบี้ยกราฟอาจจะมีการผันผวนอย่างรุนแรงนะคะยังไม่แนะนําให้เข้านะคะเพราะว่าช่วงตีหนึ่งครึ่งถึงตีสองเป็นช่วงถามตอบนะคะจะมีนักข่าวมาถามนายพาวเวลอาจจะมีคำถามในลักษณะที่ว่ารู้สึกเฟดมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิกฤตทางการธนาคารที่เข้ามารอบนี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าพาวเวลพูดในลักษณะที่มีความกังวลว่ามีความกังวลแล้วก็เราอาจจะพิจารณาในการที่จะขึ้นดอกในครั้งต่อไปถ้าพูดออกมาแบบนี้นะทองขึ้นนะคะแล้วดูถึงในช่วงนั้นนะคะเราก็อย่าเพิ่งออกออเดอร์นะคะรอจนเขาสัมภาษณ์เสร็จนะคะแล้วตีสองนะคะแล้วก็หลังตีสองสัก10 ถึง 15 นาทีนะคะในช่วงตีสองนะคะถ้าใครอยู่นะอย่างที่โค้ชบอกถ้ามันไม่หลุด1,950มันอาจจะมีเหวี่ยงอะนะถ้าไม่หลุด1,950บายขึ้นไปได้เลยค่ะแล้วก็ตั้งสต็อปลอสข้างล่างถ้าคุณบายแถว1,950คุณก็สต็อปลอสสัก1,942เผื่อมันเหวี่ยงเนาะแล้วก็มาเทคโปรฟิตที่2,000เลยนะถ้าคุณบายแถว1,970มันอาจลงไม่ถึง1,950ใช่ไหมถ้ามันลงไปแถว1,970ถึง1,980คุณก็บายแถวนั้นแล้วคุณก็สต็อปลอสตั้งสต็อปลอสทุกครั้งนะคะแล้วคุณมาเทคโปรฟิต2,000 2,020 2,030คุณเทคไปเลยนะคะแล้วถ้าหลังตีสองแล้วนะคะทองคำยังยืนเหนือราคา2,000นะคะยืนเหนือราคา2,000นะมีโอกาสขึ้นต่อนะคะแล้วไปทำไฮใหม่ไฮเดิมคือที่2,048ถูกไหมไฮเดิมมันก่อนหน้านี้คือ2,048ใช่ไหมคะถ้าหลังตีสองทองคำยืนเหนือ2,000นะคะพี่นะมันมีโอกาสขึ้นไปทำไฮใหม่คือสูงกว่า2,048นะถ้ามันลงมาถึง1,000มี2กรณีนะถ้ามันลงมา1,970 1,950ทองคำอาจจะขึ้นไปแต่อาจจะไม่ทำไฮใหม่นะอันนี้ที่ตามโพลวิเคราะห์นะแต่ถ้าหลังตีสองหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยหลังสภาพอะไรเสร็จเบ็ดเสร็จแล้วนะคะทองคำอยู่เหนือ1,200นะคะทองคำมีโอกาสขึ้นต่อนะคะก็ต้องดูพาวเวลพูดด้วยว่าจะพูดว่าอะไรนะแล้วก็เดี๋ยวโค้ชสรุปให้อยู่แล้วนะเพราะว่าคืนนี้ตีหนึ่งถึงตีสองโค้ชนั่งเทรดอยู่นะคะเราก็นะคะบายแล้วก็ทองคำถ้ายืนอยู่เหนือ2,000หลังตีสองนะคะมีโอกาสขึ้นไม่ทำไฮไหมนะคะบายเลยค่ะแล้วก็ตั้งสต็อปลอสให้เรียบร้อยนะตั้งสต็อปลอสวางแผนเอานะคะจะตั้งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะออกลอสเท่าไหร่นะก็สต็อปลอสนะคะที่โค้ชตั้งอยู่นะคะก็คือสมมติว่าถ้าโค้ชบายแถวราคา2,000โค้ชจะตั้งสต็อปลอสแถว1,995 1,992แถวนี้นะคะแล้วแต่ออเดอร์ที่โค้ชออกว่าลอสไซส์เท่าไหร่นะคะแล้วคุณไปเทคโปรฟิตที่2,020 2,050 2,080ถ้าแต่คุณจะเทคโปรฟิตนะซึ่งโค้ชมองว่ามีโอกาสถ้ายืนอยู่เหนือ2,000มีโอกาสขึ้นไปที่2,050ได้นะคะอันนี้แผนนะคะพี่ลัคนาโอเคนะคะพี่บัณฑิตบอกว่าผมดูซิข่าวที่ส่งจากผมพอได้รับข้อมูลแล้วมาบอกต่อใช่ค่ะคือโค้ชจะบอกว่าบางครั้งซิกแนลนะคะอันนี้พี่พูดดีมากเลยค่ะพี่บัณฑิตบางครั้งซิกเราต้องดูด้วยนะคะห้องซิกแนลหรือว่าซิกที่อาจารย์ส่งไปนะคะอันนี้คือตามเทคนิคนะอาจารย์ไม่ได้มาดูข่าวเลยอาจารย์ก็ดูตามเทคนิคที่อาจารย์เทรดประจําซึ่งถามว่าได้กําไรไม่ได้แต่พวกเราอ่ะนะคะซึ่งเป็นคนใหม่นะคะเราต้องดูด้วยเพราะว่าบางครั้งซิกแนลทองคำเนี่ยมาในช่วงที่ข่าวออกพอดีนึกออกไหมฮะหรือข่าวยูเอสดอลลาร์มาคู่เงินที่คุณเทรดเกี่ยวกับคู่ยูเอสดอลลาร์อย่างเงี้ยค่ะนะคะมันมาพอดีมันโค้ชเจอ2ครั้งไงก่อนหน้านี้เร็วๆนี้นะคะก็คือว่าทองคำให้เซลนะคะพอข่าวออกมาทองคำบินเลยนะคะเพราะว่าข่าวดีต่อทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะซิกมาประมาณข่าวออกทุ่มครึ่งใช่ไหมซิกมาทุ่ม25อย่างเงี้ยคุณก็อย่าเพิ่งออกนะคะรอข่าวออกก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งซิกเนี่ยมันมาจากห้องซิกแนลถูกไหมห้องซิกแนลซึ่งมันเป็นระบบออโตเมติกอะนะคะอัตโนมัติตามเทคนิคข้อนะคะซึ่งเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาดูตรงนี้นะคะพวกเราก็ต้องเรียนรู้เนาะโค้ชเองก็เรียนรู้นะคะพวกเราก็ต้องเรียนรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันมีข่าวแรงนะอย่างเฟดอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีซิกแนลช่วงเฟดมาเนี่ยคุณจะเพิ่งออกนะคะให้เฟดมันเรียบร้อยก่อนหลังที่สองค่อยออกนะคะเพราะว่าบางครั้งซิกแนลมันมาจากอัตโนมัติใช่ไหมเครื่องมืออะค่ะที่เขาส่งมาทางเครื่องมือมันนะคะประมาณนี้เนาะเข้าใจเนาะ
ก็ต้องระมัดระวังกันแล้วก็โค้ชจะพูดประจำเลยนะคะว่าการออกออเดอร์ทุกครั้งนะคะให้เราออกออเดอร์เพราะเราคิดเราวิเคราะห์แล้วนะคะอย่าออกออเดอร์ตามอาจารย์นะอาจารย์ส่งแนวทางให้แต่เราก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์เหมือนพี่บัณฑิตว่านะคะว่าแบบเราจะออกเพราะอะไรมันทำไฮใหม่ไหมเพราะว่าข่าวมันดันมาอย่างนี้อย่างทองคําเมื่อวานน่ะหน้าบายสาเหตุเพราะว่าวิกฤตแบงก์มาแบบเนี้ยทองขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทําให้ดอลลาร์อ่อนใช่ไหมคะประมาณนี้นะคะเราต้องออกมีเหตุมีผลนะอาจารย์ทุกท่านสอนน่ะท่านก็สอนจากประสบการณ์ซึ่งเป็นเทคนิคที่เราเอามาเรียนรู้เพื่อเพิ่มให้เราเนี่ยเก่งขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ออกตามทุกอย่างนะคะโดยที่ไม่รู้อีโน่อีเน่นะคะมันต้องออกตามความรู้ของเราด้วยนะเพราะว่าเวลาเราผิดพลาดไปเนี่ยสมมุติว่าเมื่อกี้ถ้าโค้ดบ่ายทองแล้วเนี่ยเรามันย่อลงโค้ดก็ยอมรับถูกไหมเพราะว่าโอเคอาจจะจังหวะไม่ดีนะคะมันเพราะว่าข่าวมันออกมาดีต่อดอลลาร์ใช่ไหมอาจจะย่อลงมาแต่โค้ดคิดว่ามันย่อลงมาแล้วมันมีแรงซื้อขึ้นโค้ดก็เลยบายก็โชคดีไปว่าได้กําไรไหมฮะถูกไหมฮะแต่ถ้ามันย่อลงมาโค้ดก็เข้าใจแหละถ้าโดนสต็อปลอสเขาก็เข้าใจอ๋อโอเคเพราะว่ามันเข้าจังหวะไม่ดีแต่ถามว่ามีโอกาสขึ้นต่อไหมขึ้นต่อเราค่อยบายใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราได้เราเสียเพราะอะไรมาจากตัวเรานะคะอย่าอาจารย์ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะโค้ชอาจารย์นะคะทุกท่านเลยโค้ชบ๊อบโค้ชอ้อนะคะอาจารย์นนท์สอนจากประสบการณ์ซึ่งท่านได้กําไรท่านก็มาแบ่งปันนะคะแล้วก็ท่านก็รู้ว่าท่านกดออกแบบไหนถ้าพลาดมาแก้ไขอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะพวกเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะออกเองเข้าใจเองไม่เข้าใจถามนะพี่แหม่มถามว่าได้รู้ว่าข่าวแต่ละข่าวอ๋อขอบคุณค่ะจะมีผลกับกราฟอย่างไรบ้างใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณกับพี่แหม่มใช่ค่ะพี่ธัญพัฒน์เนี่ยชอบเรื่องจิตวิทยานะเขาจำได้นะคะเขาจำได้นะคะก็ขอบคุณพวกเราทุกคนมากเนาะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในช่วงที่ข่าวออกหรือว่าคืนนี้โค้ดอยู่นะคะใครสงสัยตรงไหนหรือว่าต้องการเข้าออเดอร์จุดที่ได้เปรียบให้มันได้กำไรอะไรตรงไหนถามมาได้เลยนะคะถามมาได้โอ้ทองคำขึ้นมาสวยด้วยนะเมื่อกี้ถ้าปล่อยเทคโปรฟิตนะคะเพราะโค้ดเทคโปรฟิตที่2015ขึ้นมาถึงจริงๆด้วยนะเห็นไหมคะแรงซื้อทองคำเยอะมากเลยอะลงมาก็ขึ้นนะคะ GU บ๊อบจะรอดไหมเนี่ย GU เพราะว่า GU มันเนาะนะประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อ please นี่ก็ please วันนี้นะมันคือปัจจัยพื้นฐานหนุนทองอ่ะคือตอนนี้โค้ดลุ้นว่าพาวเวลจะให้สัมภาษณ์ยังไงแค่นั้นเองนะคะแล้วโค้ดก็จะใส่เต็มแม็กเลยคืนนี้เตรียมเติมกันแล้วนะคะตีสองเจอกัน นะพี่เล็กรอปลายทองพี่คืนนี้ ขอบคุณมากขอบคุณมากถ้างั้นโค้ดขอจบเท่านี้เนาะพวกเราจะได้ไปเตรียมค่ะพี่บันดีดีใจด้วยนะคะที่พี่บันดีคิดได้แบบนั้นเนาะคิดแบบนั้นอ่ะถูกแล้วค่ะพี่เพราะว่าเราต้องเข้าคือโค้ดอยากฝากจริงๆนะเรื่องนี้นะ mindset พวกเราต้องเข้าใจอย่างนี้แบบพี่บันดีพูดจริงๆนะว่าการออกออเดอร์ทุกครั้งนะมันเป็นการออกออเดอร์จากการตัดสินใจของเรานะคะให้เราเข้าใจแล้วออกนะคะแล้วเรียนรู้สงสัยตรงไหนถามนะคะแล้วก็คนเข้ามาใหม่นะคะฝึกนะคะฝึกทักษะทุกวันนะคะผิดพลาดตรงไหนจดไว้นะคะจดไว้แล้วก็ถามนะคะได้เรียนรู้ไปทีละอย่างสองอย่างให้เวลานะคะให้เวลากับการเรียนรู้นิดนึงเพราะว่าวิชาการทํากําไรในตลาดโฟเร็กซ์เป็นวิชาที่ดีมากๆวิเศษมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นวิชาชีพที่เราจะทําเงินตลอด24ชั่วโมงมีมือถืออย่างเดียวนะเราสามารถทําเงินที่ไหนก็ได้ขอให้คุณมีความรู้แล้วความรู้เนี้ยมันจะอยู่ติดตัวคุณไปตลอดชีวิตคุณคิดดูนะมันน่าที่จะศึกษาน่าจะทุ่มเทนะคะแล้วเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยถ้าใครอยากเรียนนะคะวันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวโค้ชสอนนะคะเรื่องจิตวิทยาการลงทุนอะไรพวกนี้นะ mindset พวกเนี้ยนะเดี๋ยวมานั่งคุยกันเพราะว่า when you believe you see นะมีคำเดียวนะคะคือคุณต้องเชื่อนะคะคุณ believe อะคุณเชื่อแล้วมันจะได้นะคะคุณต้องสังเกตตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็ฝึกทักษะนะคะให้มันได้แบบนั้นอย่าเข้ามาแบบรีบรวยหรือว่าเล่นแบบไม่มีแผนนะคะเพราะว่าอันนั้นมันจะเป็นการพนันนะคะมันจะเป็นการพนันซึ่งมันจะเสียมากกว่าได้ใช่ไหมคะชอบออกแบบกลัวตกรถแล้วผิดท่า ไม่เป็นไรค่ะพี่คนใหม่ๆจะวิ่งตามกราฟโค้ดก็เป็นนะคะจนสักวันหนึ่งเราจะเข้าใจค่ะพี่
สักวันหนึ่งเราจะไม่รีบไปตามรถอ่ะพี่เราจะรอให้รถมาจอดเราแล้วมาง้อเรานะแล้วเราขึ้นสวยๆนะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณหมายขอบคุณกับพี่พัทริดาพี่พัทริตาทิราพี่พัทริดาทิรานะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเนาะถ้างั้นก็พวกเราเตรียมตัวเนาะขออนุญาตนะคะไปพักงดใช้เสียงนิดนึงเพราะว่าโค้ชต้องเตรียมตัวเที่ยงคืนครึ่งอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเทรดนะคะแล้วก็สรุปข่าวให้พวกเรานะคะก็ช่วงข่าวออกนะคะไม่ว่าช่วงไหนก็ตามใครสงสัยตรงไหนนะคะก็ไลน์มาหาโค้ชได้นะคะเดี๋ยวโค้ชให้ไลน์ส่วนตัวไปนะคะคือใครที่จะถามโค้ช0809 9ลืมเบอร์โทรเอง364905อันนี้เป็นเบอร์โค้ชนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะถ้าใครจะออกออเดอร์ในช่วงหลังข่าวสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับความรู้ที่โค้ชให้นะถามไลน์ส่วนตัวมาได้นะถ้าใครอยู่ในกลุ่มก็จะเห็นโค้ชอยู่แล้วนะคะก็ลายส่วนตัวมาได้แล้วก็บอกว่าเออเป็นเรื่องกับโค้ชแล้วสงสัยตรงนั้นตรงนี้ถามส่วนตัวมาได้เลยนะคะถ้าไม่กล้าถามนะโค้ชยินดีที่จะแบ่งปันนะเพื่อให้พวกเราได้ค่ะพี่ดาได้ค่ะเพื่อที่จะให้พวกเราได้ความรู้นะเราก็ทำกำไรได้ในระยะยาวนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะพักผ่อนกันนะคะแล้วก็รอนะคะรอที่จะทำกำไรทองคำกันค่ะโชคดีกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะดีครับโค้ชครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ดาขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ